ไปที่นครราชสีมานะครับตอนนี้โอ้โหชาวบ้านฮือฮากันมากนำโคลนที่พบกลางทุ่งนาเนี่ยมาพอกหน้าพอกตัวบางคนนำน้ำมาดื่มด้วยเพื่อที่จะรักษาโรคใช่ฮะทางสาธารณสุขพื้นที่ก็เตือนชาวบ้านว่าอาจจะเจอกับโรคฉี่หนูนะครับกรณีที่ชาวบ้านบ้านหนองกุงน้อยตำบลโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับเนี่ยครับแห่การนำเอาขวดน้ำเปล่าไปใส่โคลนที่ผุดขึ้นมาบริเวณกลางทุ่งนาแล้วก็นำไปพอกตัวพอกหน้านะครับเพื่อที่จะรักษาโรคปวดเมื่อยตามความเชื่อบางรายเนี่ยถึงกับนำโคลนไปกราบไหว้บูชาด้วยรวมถึงนำน้ำในจุดที่พบลาวาโคลนเนี่ยไปดื่มกินรักษาโรคนะครับวันนี้ทางนายอำนวยเนียมหมื่นวัยสาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาเตือนชาวบ้านว่าอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคฉี่หนูโรคผิวหนังเนื่องจากว่าโคลนเนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างสูงและอาจจะมีสารเคมีตกค้างส่งผลทำให้เชื้อโรคแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังหรือว่าบาดแผลตามผิวหนังได้ไม่ควรนำเอามาใช้นะครับเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายนะฮะเก็บข้อมูลไปทำการวิเคราะห์อยู่อันนี้ก็ฝากเตือนทุกท่านนะครับที่ได้เอาไปเนี่ยดินตรงนี้จากข้อมูลเบื้องต้นนี่มันเป็นด่างซึ่งมันจะมีฤทธิ์ในการกัดผิวหนังอาจจะทำให้มีการอักเสบได้อันนี้คือในความเป็นกรดเป็นด่างแต่ตัวหนึ่งที่เราเป็นห่วงก็คืออาจจะมีสารเคมีตกค้างจากการทำการเกษตรแล้วก็เชื้อโรคนะครับอันนี้ฝากว่ายังไงต้องขอเวลาที่เราพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อีกนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรง่ายๆก่อนก็แล้วกันในตอนนี้